สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูหนิงรักชนกเนียมเงินวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ How are you? สบายดีกันใช่ไหมคะเด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณครูหนิงเป็นห่วงค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนั้นเด็กๆเ,เตรียมตัวให้พร้อมเหมือนเดิมเลยนะคะ ตั้งใจเรียนค่ะเราจะได้เข้าใจและทําแบบฝึกหัดได้ถูกต้องนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ this that t h e s และ those กับคำคุณศัพท์ในรูปของประโยคคำถาม yes no นั่นเองค่ะ ในเรื่องนี้นะคะเด็กๆสามารถดูหนังสือ English Exercise ประกอบการสอนไปด้วยได้เลยนะคะซึ่งอยู่ในหนังสือ English Exercise หน้า121นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูหนิงขอทบทวนก่อนเราเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ this that t h e s และ those มาแล้วในลักษณะของประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะ วันนี้เราจะนำทั้ง4คํคำนี้มาเป็นรูปแบบของประโยคคำถาม yes/no นั่นก็คือลักษณะของการถามว่าใช่หรือไม่นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะการถามแบบนี้ลักษณะคำตอบก็จะเป็นแค่ใช่หรือไม่ใช่เด็กๆยังจำได้ไหมคะเพราะเราเคยเรียนรูปแบบประโยคคำถามแบบนี้กันมาหลายครั้งแล้วก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆคำว่า this กับ that This กับ Those นั้นความหมายเป็นอย่างไรและใช้กับคำนามรูปแบบไหนเราลองไปทบทวนกันก่อนนะคะการใช้ This กับ That เราจะใช้กับคำนามเอกพจน์ค่ะโดยคำว่า t h i s เราจะใช้กับคำนามที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดส่วนคำว่า h a t เราจะใช้กับคำนามที่อยู่ไกลตัวผู้พูดแต่ทั้งสองคำนี้ ใช้กับคำนามเอกพจน์ทั้งคู่เลยค่ะส่วนอีกสองคำคือคำว่า this กับ those คำว่า this เราจะใช้กับคำนามที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดและ those ใช้กับคำนามที่อยู่ไกลตัวผู้พูดทั้งสองคำนี้ใช้กับคำนามก็คือคำนามพหูพจน์นั่นเองค่ะและเมื่อเราใช้ทั้งสี่คำนี้ในรูปแบบของประโยคคำถาม yes no จะมีลักษณะโครงสร้างคำถามและคำตอบเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะเรามาดูที่ตารางโครงสร้างนี้เลยนะคะลักษณะของประโยคคำถาม yes no ค่ะเราจะนำ verb to be ขึ้นต้นประโยคนะคะโดยถ้าเป็นคำนามเอก,กพจน์ไม่ว่าจะเป็นใกล้คือ this หรือไกลคือ that เราจะขึ้นต้น verb to be ด้วยคำว่า is ค่ะ is this is that แล้วตามด้วย article a หรือ an หรือไม่เติมเลยตามด้วยคำคุณศรรัพท์และคำนามเอก,กพจน์และเครื่องหมาย question mark ค่ะส่วนคำว่า t h i s และ those เราจะขึ้นต้นด้วย verb to be คือคำว่า are ตามด้วย t h i s หรือ those ตามด้วย article ก็คือ the หรือไม่ใส่เลยตามด้วยคำคุณศรรัพท์ และคำนามพะหูพจน์นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย Question Mark เช่นเดียวกันค่ะเมื่อได้ลักษณะของโครงสร้างประโยคคำถามแล้วเราลองมาดูประโยคคำตอบกันนะคะประโยคคำตอบคุณครูหนิงแบ่งให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยค่ะถ้าในกรณีที่เราถามด้วยคำว่า this หรือ that วิธีการตอบนะคะเราก็จะตอบเหมือนกันคือใช่หรือไม่ใช่ ถ้าใช่ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ตอบ no ใส่เครื่องหมายคอมม่านะคะและข้างหลังเราจะใช้คำสรรพนามแทนคำนามที่เราถามในประโยคนะคะซึ่งคำนามที่เป็นเอก,กพจน์เรามักจะแทนด้วยคำว่า it he หรือ she ถ้าเป็นการตอบ yes เราจะลงท้ายด้วย is แต่ถ้าเป็นการตอบ no เราจะลงท้ายด้วยคำว่า isn't ซึ่งมาจากคำว่า i s n o t นั่นเองแต่ในการตอบปฏิเสธเรามักจะนิยมใช้รูปย่อมากกว่ารูปเต็มและลงท้ายด้วยจุด Full Stop ค่ะลักษณะของคำตอบอีกรูปแบบหนึง่งเมื่อเราถามด้วยคำว่า t h i s หรือ those นะคะเช่นกันค่ะถ้าใช่ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ตอบ no ตามด้วยเครื่องหมายคอมมา่า ข้างหลังคำว่า yes หรือ no สำหรับคำนามที่เป็นพหูพจน์เราจะใช้คำเดียวคือคำว่า Day. นะคะซึ่งคำว่า Day ในที่นี้สามารถแทนคำนามที่เป็นพหูพจน์ได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของเลยค่ะและถ้าเป็นการตอบ yes จะตามด้วย r แต่ถ้าเป็นการตอบ no จะตามด้วยคำว่า aren't ซึ่งมาจากคำว่า are not เรามักนิยมใช้รูปปฏิเสธในรูปย่อมากกว่านะคะและลงท้ายด้วยจุดฟูลสต็อปเช่นเดียวกันค่ะเราลองมาดูรูปแบบประโยคคำถามและประโยคคำตอบแบบ Yes No q u e s t i o n กันนะคะเด็กๆลองดูที่รูปภาพเลยค่ะประโยคคำถามคุณครูหนิงถามว่า is that a big book is that a big book นั่นคือหนังสือเล่มใหญ่ใช่ไหม คำว่า big เป็นคํา adjective ค่ะ book เป็นคํานามเอก,กพจน์ is that a big book ดูจากรูปภาพแล้วคําตอบที่ได้คือ yes นะคะ a big book หนังสือหนึ่งเล่มเป็นสิ่งของเราสามารถใช้คำสรรพนามคือคำว่า it แทนค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ yes it is ใช่นั่นคือหนังสือเล่มใหญ่นั่นเองค่ะ รูปตัวอย่างที่สองนะคะคุณครูหนิงมีรูปดอกกุหลาบนะคะแล้วมีสัญ,ญลักษณ์มือชี้แบบนี้แสดงว่าใกลนะคะจากรูปภาพคุณครูหนิงถามว่า are these red roses are these red roses เหล่านี้คือดอกกุหลาบสีแดงใช่ไหมคะดูจากรูปภาพแล้วใช่ไหมคะเด็กๆ ไม่ใช่ดังนั้นข้อนี้คำตอบจึงเป็นคำว่า no ดอกกุหลาบที่คุณครูหนิงถามเราใช้คำว่า red roses ซึ่งหมายถึงดอกกุหลาบหลายๆดอกเป็นคำนามพหูพจน์เราจึงใช้สรรพนามในการตอบคือคำว่า they และเนื่องจากเป็นการตอบ no เราจึงใช้คำว่า aren't ดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ no they aren't ไม่ใช่เหล่านี้ไม่ใช่ดอกกุหลาบสีแดงนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะตัวอย่างที่3มเด็กๆเห็นอะไรเอ่ยอ่าเราเห็นเรือนะคะจากรูปภาพและรูปมือที่คุณครูหนิงชี้ให้ดูแสดงว่าเรือเหล่านี้อยู่ไกลออกไปดังนั้นเรือเหล่านี้มีหลายๆลาลำนะคะ จากรูปภาพคุณครูหนิงถามว่า are those small boats are those small boats เหล่านั้นเพราะคำว่า those คือเหล่านั้นคือเรือลำเล็กใช่ไหมดูจากรูปภาพแล้วลำเล็กไหมคะเด็กๆลำเล็กนั่นเองดังนั้นคำตอบจึงเป็นคำว่า yes yes แล้วตามด้วยคำว่า they are ทำไมถึงใช้เดเด็กๆจําได้ไหมคะเพราะจากประโยคคําถามคํานามที่คุณครูหนิงถามคือคําว่า boats ที่เป็นเรือหลายๆลายลำนั่นเองนะคะเราจึงใช้สรรพนามคําว่า d ดแทนนั่นเองค่ะ yes they are ใช่เหล่านั้นคือเรือลําเล็กค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ จากรูปภาพคุณครูหนิงมีรถยนต์สีแดงผูกด้วยโบสวยงามเลยแล้วก็มีรูปมือชี้ใกล้ค่ะจากรูปภาพคุณครูหนิงถามว่า is this an old car is this an old car นี่คือรถยนต์คันเก่าใช่ไหมดูจากรูปภาพแล้วเก่าไหมคะเด็กๆไม่เก่าดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ no และเราใช้สรรพ,พนามคือคำว่า it แทนคำว่า a n o ค c a นั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบจึงได้ว่า no it isn't นะคะไม่ใช่นี่ไม่ใช่รถยนต์คันเก่าค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราลองมาฝึกคำตอบกันก่อนนะคะหลังจากที่เราได้ฝึกแล้วเราจะได้เข้าสู่การทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะ เรามาลองฝึกกันก่อนจากตัวอย่างต่อไปนี้รูปภาพแรกค่ะคุณครูหนิงมีรูปสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์มือชี้ใกล้ค่ะจากรูปภาพคุณครูหนิงถามว่า is this a big dog is this a big dog นี่คือสุนัขตัวใหญ่ใช่ไหมคะเด็กๆตัวใหญ่ไหมเอ่ยตัวใหญ่ เอ๊ะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีนะตอบอะไรคะตอบ yes แล้วเราใช้สรรพนามตัวไหนแทน a big dog คะเด็กๆใช้ it นั่นเองคะ่ะเมื่อคำตอบเป็น yes หรือใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่า yes it is yes it is เด็กๆใครตอบถูกบ้างเอ่ยเราลองตอบไปพร้อมๆกันนะคะ โดยหลังจากตอบเสร็จแล้วคุณครูหนิงก็จะมีเฉลยให้ดูค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะคุณครูหนิงมีรูปดินสออยู่สองแทง่งแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์มือชี้ไกลค่ะลักษณะแบบนี้คุณครูหนิงถามว่า are those long pencils are those long pencils จากรูปภาพแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นดินสอแท่งยาวไหมคะ ยาวไหมลูกไม่ยาวเลยสั้นนิดเดียวดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ no แล้วเราใช้อะไรแทนดินสอสองแท่งนี้คะใช้ d e นะคะและเมื่อเป็นประโยค no แสดงว่าข้างหลังก็ต้องเป็นปฏิเสธดังนั้นจากรูปภาพนี้คำตอบก็คือ no they aren't นั่นเองค่ะ เด็กๆสามารถเขียนคำตอบหรือสามารถคิดคำตอบไว้ได้เลยนะคะอาจจะใช้กระดาษจดคำตอบไว้ก่อนก็ได้แล้วพอหลังจากที่เด็กๆลองฝึกตอบแล้วค่อยกดดูเฉลยเราจะได้รู้ว่าเราทำได้หรือเปล่าค่ะเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะคะตัวอย่างสุดท้ายค่ะคุณครูหนิงมีรถยนต์หนึ่งคันแต่เด็กๆสังเกตไหมคะรถยนต์คันนี้ ถูกปิดตรงนี้บริเวณใต้ไฟนะคะเป็นสัญลักษณ์ปิดแบบนี้แล้วมีรูปมือชี้ไกลค่ะจากรูปภาพคุณครูหนิงถามว่า is that a noisy car is that a noisy car noisy แปลว่าเสียงดังดูจากรถยนต์คันนี้ที่มีสัญลักษณ์ปิดอยู่บริเวณนี้แล้วเป็นรถยนต์ที่เสียงดังไหมคะ ไม่ดังเลยเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ no รถยนต์หนึ่งคันเราแทนด้วยคำว่า it ค่ะและเนื่องจากเป็นการตอบปฏิเสธหลังคำว่า it จึงเป็น verb to be ในรูปปฏิเสธคำตอบของข้อนี้คือ no it isn't นั่นเองค่ะเด็กๆตอบถูกกันไหมเอ่ยถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจนะคะ สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปได้อีกครั้งหนึ่งเพราะหลังจากที่เราทำตามตัวอย่างนี้แล้วเราจะเข้าสู่การทำกิจกรรมซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำส่งคุณครูนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดีเด๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ โดยคลิปนี้จะเป็นการทำแบบฝึกหัดในใบกิจกรรมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วยังไม่ได้พริ้นใบกิจกรรมเด็กๆสามารถจดคำตอบไว้ในกระดาษก่อนก็ได้นะคะแล้วเราค่อยไปเขียนลงในใบกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งค่ะใบกิจกรรมนี้จะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด10ข้อค่ะ แต่เราจะทำพร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้เพียง5ข้อก่อนนะคะแล้วที่เหลืออีก5ข้อเด็กๆค่อยไปทำเป็นการบ้านค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำสั่งค่ะให้นักเรียนตอบคำถาม yes o question จากรูปภาพที่กำหนดให้นะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อ1เลยค่ะข้อที่1ค่ะดูจากรูปภาพรถยนต์คันสีเหลืองนะคะ วิ่งด้วยความเร็วเลยฝุ่นตลบเลยค่ะจากรูปภาพคุณครูหนิงถามว่า is that a fast car is that a fast car เนี่ยคือรถยนต์ที่วิ่งเร็วใช่ไหมคะรถยนต์คันเร็วใช่ไหมคะดูจากรูปภาพแล้วคำตอบที่ได้คืออะไรคะเด็กๆ yes นั่นเองค่ะเราใช้อะไรแทนรถยนต์หนึ่งคันคะใช้ it เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ yes it is เด็กๆเ,เขียนคำตอบลงไปเลยค่ะอย่าลืมขึ้นต้นประโยคพิมพ์ใหญ่หลังคำว่า yes yeah ใส่เครื่องหมายคอมม่านะคะหลังเครื่องหมายคอมม่าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กนะลูก yes it is และจบประโยคใส่จุด Full Stop ค่ะเขียนทันกันไหมเอ่ยเด็กๆถ้าเขียนไม่ทันนะคะ Stop หน้านี้ไว้ก่อน เมื่อเขียนเสร็จแล้วค่อยเปิดดูคลิปวิดีโอต่อค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปข้อ2กันเลยนะคะข้อที่2ค่ะดูจากรูปภาพแล้วคุณครูหนิงถามเด็กๆว่า Are those good boys Are those good boys เด็กๆเหล่านั้นน่ะเป็นเด็กดีใช่ไหมคะเด็กๆลองดูสิบางคนก็มีหนังสติกบางคนมีไม้พร้อมที่จะมีเรื่องเลยแสดงว่าดีไหมคะเด็กๆ ไม่ดีคำตอบข้อนี้จึงเป็นคำว่า no นั่นเองค่ะและจากรูปภาพมีเด็กผู้ชายหลายคนเราจึงใช้คำว่า they แทนนะคะ no they aren't จำได้ไหมคะถ้าขึ้นต้นด้วย verb to be ตัวไหนเวลาตอบเราก็ใช้ verb to be ตัวนั้นล่ะค่ะเป็นการตอบเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ no they aren't อย่าลืมจุด f u ลสต็อปนะคะมาที่ข้อ3แล้วค่ะเด็กๆข้อที่3จากรูปภาพและสัญ,ญลักษณ์มือที่คุณครูหนิงชี้อยู่คุณครูหนิงถามว่า is this a tall man is this a tall man tall แปลว่าสูงนะคะจากรูปภาพและสัญ,ญลักษณ์มือที่ชี้ไปที่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนสูงใช่ไหมคะ ใช่ดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยเด็กๆตอบ yes นั่นเองค่ะทีนี้เด็กๆดูนะคะคำว่า o u a t l m a n man หมายถึงผู้ชายหนึ่งคนค่ะในภาพนี้เราจึงใช้สรรพนามคำว่า he แทนนะคะคำตอบของข้อนี้คือ yes he is นั่นเองค่ะหลังคอม,มา่าเด็กๆใช้ตัวพิมพ์เล็กนะคะไม่ต้องใส่พิมพ์ใหญ่นะคะ และเมื่อจบประโยคใส่ฟูลสต็อปเหมือนเดิมค่ะเขียนทันกันไหมเอ่ยเด็กๆตอนนี้เราอยู่ข้อ4แล้วนะคะข้อที่4ค่ะจากรูปภาพน่าทานไหมคะจากรูปภาพคุณครูหนิงถามว่า are these green apples are these green apples เหล่านี้คือแอปเปิลสีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆมองเห็นเป็นสีอะไรเอ่ย สีแดงดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ no apple หลายหลายลูกเราแทนด้วยคำว่าอะไรคะ day นะคะและเนื่องจากเป็นประโยคปฏิเสธคำท้ายจึงเป็นคำว่า aunt นั่นเองคำตอบที่ได้คือ no day a e n t เด็กเดเขียนลงไปเลยค่ะ มาถึงข้อที่5แล้วนะคะจากข้อที่5เด็กๆดูรูปภาพเลยมีจัก,กรายานอยู่หนึ่งคันค่ะจากรูปภาพคุณครูหนิงถามว่า is this a new bike is this a new bike เอดูแล้วจะเป็นจัก,กรายานคันใหม่ไหมนะใช่ไหมคะเด็กๆไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ no ใช้อะไรแทนจักรยานหนึ่งคันคะใช้ it นั่นเองและคำตอบเป็น no เพราะฉะนั้น verb to be ก็ต้องเป็นปฏิเสธเหมือนกันคำตอบของข้อ5จึงเป็น no it isn't นั่นเองคะ่ะเป็นยังไงคะเด็กๆผ่านไป5ข้อแล้วคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเมื่อเด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดที่ยังคงเหลืออยู่อีก5ข้อก็คือข้อ6ถึงข้อ10นั่นเองแต่อย่าลืมนะคะเด็กๆจะต้องเขียนคำตอบข้อ1ถึงข้อ5ตามที่เราเฉลยไปพร้อมๆกันในคลิปเขียนมาให้ครบด้วยนะคะและเมื่อทำถึงข้อ10แล้วส่งมาในแพลตฟอร์มรหัส255นะคะ ให้ส่งภายในวันที่21กุมภาพันธ์2565นะคะเด็กๆคุณครูหนิงขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเวลาส่งให้ส่งตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ10เลยนะคะถึงแม้ว่าข้อ1ถึงข้อ5เราจะเฉลยไปพร้อมกันแล้วก็ตามเด็กๆก็ต้องเขียนลงในใบกิจกรรมด้วยและส่งมาทั้งสองใบส่งทั้งสองใบนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูหนิง คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนอยากให้เด็กๆได้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูหนิงคงต้องจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอยากให้เด็กๆได้ดูแลรักษาสุขภาพกันค่ะถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยกลับมาถึงบ้านแล้วล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยจากโรคกันค่ะ คุณหญิงไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ